นูที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็คือรถไฟนั่นเองครับและนี่ก็คือข้าว4ชนิดผมกลัวมากเลยที่ต้องใส่เนี่ยเพราะว่าบางทีใส่มันเลยแล้วมันแก้ไม่ได้นะฮะแล้วเราก็พร้อมลงจานแล้วครับสวัสดีครับผมเชฟฟางณัฐพงศ์หน่อชูเวศนะครับมาประจำการที่นี่ครับสถานีแห่งความรู้เสิร์ฟมาคู่กับความอร่อยนะครับคิทเช่นไซแอนแจกแจงจัดจานครับตอนนี้ทุกคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมต้องเป็นคิทเช่นไซแอนแจกแจงจัดจานเพราะว่าเราไม่ใช่รายการอาหารทั่วไปครับเรามีเมนูอาหารง่ายๆให้คุณผู้ชมทำตามได้ที่บ้านแล้วเรายังพูดถึงวัตถุดิบต้นทางครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรมีต้นทางมาอย่างไรในเชิงวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆครับตอนนี้คงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเมนูที่เราจะทำวันนี้คืออะไรผมใบ้นิดนึงนะครับว่าวัตถุดิบหลักที่เราใช้ในวันนี้หรือวัตถุดิบต้นทางเราใช้ในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ทุกคนรู้จักดีเจอกันทุกวันเลยฮะให้ทายก่อนว่าคืออะไรเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะครับก็คือกุ้งแม่น้ำย่างข้าวผัดรถไฟพริกสดครับตอนนี้ผมว่าทุกคนรู้แล้วแน่เลยนะครับว่าวัตถุดิบต้นทางของเราคืออะไรนะครับวัตถุดิบต้นทางของเราก็คือรถไฟนั่นเองครับ ไม่ใช่นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยวัตถุดิบต้นทางของเราเนี่ยนะครับเรียกว่าเราเติบโตมากับมันเลยก็เรียกว่าได้นะฮะมีอยู่ทุกภูมิภาคและแถมยังเป็นวัตถุดิบที่เป็นสิ่งที่เราส่งออกจากประเทศเยอะที่สุดด้วยนะครับนั่นคือข้าวนั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวนี้เราไปครับกับเมนูกุ้งแม่น้ำย่างข้าวผัดรถไฟพริกสด Let's go ทุกคนรู้ไหมครับว่าข้าวเนี่ยนะครับจัดเป็นพืชในตระกูลหญ้านะครับแล้วก็เป็นตระกูลข้าวฮะออไรซ่าซึ่งทั่วโลกนี่นะครับพบประมาณ20กว่าชนิดฮะแต่ที่นิยมกันจริงๆเนี่ยนะครับก็มีข้าวแอฟริกันครับแล้วก็ข้าวเอเชียครับซึ่งข้าวเอเชียนี่ก็เดี๋ยวนี้ก็ปลูกกันทั่วโลกนะครับสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะครับข้าวในบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวหอมมะลิข้าวขาวข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวเหนียวนี่นะฮะเป็นข้าวชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นพันธุ์ที่แตกต่างกันซึ่งทั่วโลกนี่นะครับมีเป็นหมื่นๆพันเลยนะครับแต่ข้าวที่เราคุ้นเคยในประเทศไทยนะครับมี4ชนิดใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือข้าวหอมข้าวขาวข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวเพื่อสุขภาพครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะมาแจกแจงข้าวแต่ละประเภทให้ฟังนะครับข้าวหอมนะครับความพิเศษของเขาเนี่ยก็คือมีลักษณะนุ่มไม่แข็งตัวและมีกลิ่นหอมนะฮะอันเป็นที่มาของชื่อข้าวในกลุ่มนี้นั่นเองครับที่ขึ้นชื่อที่สุดก็คงหนีไม่พ้นข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวหอมประทุมครับถัดไปนะครับเป็นข้าวขาวครับเป็นกลุ่มที่เรียกจากลักษณะของสีข้าวครับโดยส่วนมากเนี่ยข้าวขาวจะเป็นข้าวเจ้ามีลักษณะนุ่มนะฮะร่วนแข็งมากกว่าข้าวหอมนิดหน่อยครับไม่เกาะเป็นก้อนและหุงง่ายสุกเร็วเป็นที่นิยมโดยเฉพาะข้าวเจ๊กเชยเสาไห้หรือเรียกสั้นๆว่าข้าวเสาไห้นั่นเองครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับและสำหรับวันนี้นะครับข้าวที่ผมจะมาใช้ทำข้าวผัดนี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนดีกว่าผมใช้ข้าว2 อย่างนะครับคือข้าวขาวนะฮะหรือข้าวเสาไห้นี่เองครับมาผสมกับข้าวหอมครับเนี่ยตาส่วนข้าวเสาไห้นี่นะครับ2 ส่วนแล้วก็ข้าวหอม1ส่วนนะฮะจะได้ข้าวที่ออกมาสำหรับข้าวผัดเนี่ยดีมากเพราะว่ายังมีความแข็งแต่ว่าก็ไม่แฉะเกินไปนะฮะแล้วก็ยังมีความนิ่มของข้าวหอมอยู่ครับและนี่นะครับก็คือข้าวที่เราจะใช้ผัดในวันนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวกุ้งก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะเอากุ้งเนี่ยนะครับมาผ่าครึ่งอันนี้เนี่ยก็มีเทคนิคนิดนึงนะครับว่าเวลาผ่าเนี่ยให้ใช้มีดคมๆใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็แหลมๆนะฮะยื่นลงไปตรงกลางนี้เลยครับและเทคนิคสำคัญอีกอย่างนึงนะครับก็คือเราต้องมีฝาปิดด้วยหาอะไรก็ได้นะครับเป็นอย่างกระทะก็ได้ที่มันฟิตพอดีกุ้งแบบนี้ครับเราปรุงรสชาติด้วยเกลือพริกไทยครับเสร็จแล้วรอดูครับว่าเตาร้อนยังถ้าร้อนแล้วนะครับวางไว้ครับระหว่างนี้นะครับที่รอกุ้งนะครับเราก็มีข้าวอีก2ชนิดครับที่จะมา
ให้ความรู้กับคุณผู้ชมนะครับและข้าวชนิดที่3ก็คือข้าวเหนียวนะครับเป็นกลุ่มข้าวที่มีเมล็ดสีขาวขุ่นใช้วิธีการนึ่งแทนการหุงครับและเมื่อสุกแล้วเนี่ยก็จะมีความเหนียวนุ่มตามชื่อเลยครับมีผิวความเยื่อมันค่อนข้างมากขึ้นชื่อที่สุดก็คงหนีไม่พ้นข้าวเหนียวเขี้ยวงูครับที่เรานิยมเอามาทำข้าวเหนียวบูจิงกันนะฮะและข้าวชนิดสุดท้ายนะครับก็คือข้าวเพื่อสุขภาพเราแบ่งข้าวกลุ่มนี้นะครับจากกระบวนการสีครับมันก็คือข้าวนี่นะครับที่ไม่ผ่านการขัดสีก็จะมีข้าวกล้องครับก็คือข้าวที่สีเอาเปลือกออกหรือผ่านขั้นตอนการสีเพียงครั้งเดียวครับโดยจะมีจมูกข้าวและเยื่อหุ้มข้าวเหลืออยู่ทำให้ข้าวกล้องจะมีสีน้ำตาลอ่อนข้าวมันปูโดดเด่นด้วยสีแดงแบบสีมันปูครับนั่นก็เพราะว่ามีเยื่อหรือเปลือกหุ้มเมล็ดสีแดงหรือเรียกอีกชื่อว่าข้าวแดงครับข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับด้วยความที่มีลักษณะเหมือนลูกเบอร์รี่นั่นคือรูปร่างเรียวยาวผิวมันวาวและมีสีม่วงที่สำคัญนะครับมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับมีกลิ่นที่หอมและมีเนื้อสัมผัสที่เหนียวนุ่มจึงทำให้เป็นข้าวที่มีราคาค่อนข้างสูงเลยครับทั้งข้าวกล้องข้าวมันปูและข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงมากทั้งวิตามินสารอาหารและแร่ธาตุครับตอนนี้กุ้งของเราสุกพอดีเลยนะครับอยากให้ดูจริงๆ อันนี้คือพอดีเป๊ะเลยนะครับและสำหรับใครนะฮะที่อยากได้มันที่แบบมีความหอมมากขึ้นสามารถใช้ทอสที่แบบเหมือนทำอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมาเผาให้มีกลิ่นหอมมากยิ่งขึ้นได้นะฮะสวยงามเดี๋ยวเรามาผัดข้าวกันนะครับวันนี้เราผัดข้าวรถไฟเนาะเราก็จะมีอัตราส่วนของไข่น้อยนิดนึงนะครับเพราะว่ามันข้าวรถไฟเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือมีความหอมจากซีอิ๊วดำแล้วก็ข้าวมะเขือเทศนะฮะเดี๋ยวเรามาผัดไก่กันก่อนนะครับเดี๋ยวใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะตอนช่วงนี้เราใช้ไฟแรงก่อนเขาเรียกว่าทำสีนะถ้าเป็นสับแบบทำอาหารนะครับมันจะเป็นแบบมีสีเหลืองหรือถ้าเราไปต่อจะเป็นสีน้ำตาลทองเนี่ยมันทำให้ความหอมแล้วก็รสชาติของอาหารของเราเนี่ยเข้มข้นขึ้นผมอยากสอนวิธีการผัดอีกแบบนึงปกติแล้วบ้านเราเนี่ยผัดไฟแรงใช่ไหมฮะแต่ผมว่าคนทางบ้านเนี่ยน่าจะกลัวเรื่องการใช้ไฟแรงเพราะว่าทุกอย่างมันต้องรวดเร็วไปหมดวันนี้เราผัดแบบญี่ปุ่นก็ได้นะครับก็คือเราจะใช้ไฟเบาครับแล้วก็เอาไข่กับข้าวลงไปพร้อมกันนะวิธีนี้เนี่ยจะได้ข้าวกับไข่เนี่ยที่มันเคลือบติดกันสวยฮะเราปรุงรสชาติแล้วครับแต่ถ้าใครที่ชอบให้มันแบบเละลงไปหรือว่าแบบเป็นส่วนเดียวกับข้าวไว้ง่ายนะฮะก็ใส่ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับแล้วก็ปรุงรสชาติเลยจะสังเกตว่าตอนนี้ข้าวเริ่มแห้งใช่ไหมครับถ้ามันเร็วเกินไปสำหรับเรานะเราก็ลดไฟลงได้ครับค่อยๆผัดน้ำตาลนะครับซีอิ๊วดำพริกไทยนะฮะซอสมะเขือเทศแล้วก็น้ำมันหอยนะครับตอนนี้เราค่อยๆผัดไปครับซีอิ๊วดำนี่ต้องระวังนิดนึงนะครับว่ามันจะใส่นิดเดียวสีมันก็เปลี่ยนแล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากได้สีเข้มขึ้นเราก็ใส่เพิ่มได้ครับนี้ยังอ่อนไปเนาะเราก็ใส่ผมกลัวมากเลยเรื่องใส่เนี่ยเพราะว่าบางทีใส่มันเลยแล้วมันแก้ไม่ได้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกสดกับเครื่องกับสมุนไพรทั้งหลายตอนสุดท้ายนะฮะตรงนี้นะครับเราก็จะมาหั่นหอมนะครับแล้วก็ผักชีโรยลงไปครับแล้วเราก็พร้อมลงจานแล้วครับตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับกุ้งแม่น้ำย่างข้าวผัดรสไฟพริกสดครับถึงเวลาชิมแล้วฮะเราจะชิมแบบ perfect bite นะครับก็คือเอาคำเดียวให้ได้ทุกอย่างเลยบีบมะนาวนะครับผมว่าทุกคนที่บ้านเดารสชาติออกแต่ว่าเราได้ความเผ็ดมาตัดเลี่ยนได้ดีมากครับอยากให้ลองทำตามดูครับมันง่ายจริงๆนะฮะและนี่ก็คือข้าว4ชนิดที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับอย่างแรกเลยนะฮะอันนี้ก็คือข้าวขาวหรือข้าวเสาให้นะครับอันนี้ข้าวหอมฮะแล้วก็จะมีข้าวไรซ์เบอร์รี่แล้วก็ข้าวกล้องสุดท้ายนะครับก็คือข้าวเหนียวฮะแต่ผมว่าอันเนี้ยพวกเราเนี่ยไม่น่าจะคุ้นชินนะฮะมีแบบนึงให้ดูนะครับปกติข้าวเหนียวน่าจะมาในรูปแบบนี้นะเป็นยังไงบ้างครับเมนูอาหารในวันนี้นะครับก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็คือข้าวของเรานั่นเองนะฮะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้ทำอาหารแล้วก็แจกแจงไปด้วยนะครับว่าไอ้ตัวข้าวเมืองไทยของเราเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่สังเกตครับว่ามันหลากหลายมากแค่ไหนนะครับแต่ที่สำคัญนะครับข้าวเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ช่วยกันอนุรักษ์นะครับแล้วก็ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้สารเคมีให้น้อยลง
ช้เทคโนโลยีนะครับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นนะครับจะทำให้เราเนี่ยนะครับมีข้าวไทยเนี่ยทั้งกินทั้งขายไปได้นานเลยครับประเทศไทยนะครับเป็นเหมือนครัวโลกครับที่ยังมีวัตถุดิบอีกมากมายในครัวใหญ่หลังนี้ให้เราได้แจกแจงจากจานให้คุณได้รู้กับรายการดีๆที่แฝงสาระความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาคิทเช่นไซแอนครับและอย่าลืมติดตามรายการของเรานะครับรวมถึงอีกหลายรายการของช่อง NSM Thailand Channel กด Subscribe ไว้เลยนะครับรับรองนะครับว่ามีรายการสนุกให้ความรู้และดูง่ายมาฝากแน่นอนครับวันนี้ครับผมเชฟฟางต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ